สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีนะครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องผลงานการวิจัยนะครับของหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะครับปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่10นะครับหัวข้อการคุยในงานวิจัยวันนี้ก็คือการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนนะครับโดยใช้กรณีการศึกษาคือเกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะครับกระบวนการเนี่ยในการหาความขัดแย้งคืออะไรวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะทำให้ความขัดแย้งมันหายไปคืออะไรนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากคุณแดนปีชาแล้วก็ดร.เพ่งบัวหอมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับผมสวัสดีครับครับขออนุญาตถามขอเรียกพี่แดนพี่เพ่งนะครับในหลักสูตรเนี่ยที่พี่แดนกับพี่เพ่งเนี่ยมาเรียนเนี่ยทำไมถึงมาเรียนหลักสูตรขออนุญาตเรียกก็คือหลักสูตรเขาเรียก4สอนะครับทำไมเนี่ยในฐานะพี่เป็นตัวแทนนะครับมาเรียนทำไมเนี่ยถึงมาเลือกมาเรียนหลักสูตร4สอนี้มันได้ประโยชน์อะไรแล้วก็พี่มาจากหน่วยก่อนมาจากหน่วยงานไหนครับพี่ครับผมก่อนใช่ไหมครับครับผมพี่แดนครับผมครับผมแดนครับนามสกุลปีชาครับผมครับในเป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอ๋อครับผมครับผมครับก็คือตอนที่เป็นคนพื้นที่เป็นคนพื้นที่ครับแล้วก็ที่มาสนใจหลักสูตรเนี้ยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นอาชีพของสร้างโรงงานเพราะเราอยู่ในกลุ่มของปิโตรเคมีครับครับเพราะนั้นพอเราจะสร้างเนี่ยความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเลยท่านจะรู้เลยว่าเวลาเราไปขอการสร้างโรงงานไปขอเพื่อจะมีการทำEIA อะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งประเมินสิ่งแวดล้อมทำ EIA เนี่ยความขัดแย้งเกิดขึ้นเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเรามาเรียนหลักสูตรนี้เราจะมีประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้กับพื้นที่ของเราไหมครับเพราะว่าพื้นที่ของทางระยองเนี่ยถ้าภาษาทางระยองเราเรียกว่าเศรษฐกิจ3ขาคือเรามีอุตสาหกรรมมีเกษตรและมีการท่องเที่ยวครับผมเพราะนั้นในเนี้ยพอเรามาเรียนเนี่ยเราก็ได้มาเห็นว่าเอ๊ะมันก็ได้ประโยชน์นะครับในการที่เราจะเอาไปใช้กับชีวิตจริงๆที่เราเพราะนโยบายของรัฐบาล EEC ก็อยู่ที่พื้นที่ระยองเป็นส่วนใหญ่ระยองก็เป็นพื้นที่ในเป้าหมายของทางรัฐบาลครับว่าจะให้ทางผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนเข้ามาลงทุนครับในเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ว่าเราเรียกกัน EEC นะครับว่าเป็นเรื่องของการลงทุนที่จะมีมูลค่ามหาศาลในพื้นที่เราครับเพราะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้จากด้านนี้ไปแล้วเราเอาไปใช้จริงเนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่ครับผมครับผมขออนุญาตพี่เพ่งละครับครับครับผมเพ่งบัวหอมครับเป็นปลัดเทศบาลครับอยู่เทศบาลตำบลบางเสร่อ๋ออำเภอเสถียรจังหวัดชลบุรีก็ใกล้กับระยองครับเหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร42นี่นะครับเพราะว่าท้องถิ่นเองเนี่ยแน่นอนว่าความขัดแย้งหรือคือปัญหาท้องถิ่นมีมากมายครับในฐานะที่เป็นข้าราชการจะยืนตรงไหนจะจะแก้ปัญหาเนี่ยในท้องถิ่นนะครับเพื่อให้พัฒนาได้ไปด้วยกันได้ในท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งหลักสูตรเนี่ยก็สมัครไปหลายครั้งแล้วล่ะครับก็ด้วยความอุปโสน้อยนะครับก็เพิ่งมาได้รุ่น10ซึ่งมีความหลากหลายในชั้นเรียนมากนะครับการเรียนจากเพื่อนการเรียนจากในหลักสูตรเองนะครับได้ประโยชน์มากแล้วก็นำไปใช้ในพื้นที่ใช้ได้จริงครับซึ่งท้องถิ่นเองทุกท้องถิ่นปัญหาความขัดแย้งก็ต่างกันนะครับและการเรียนแล้วก็การไปศึกษาดูงานแต่ละภูมิภาคเนี่ยได้ประโยชน์มากครับสำหรับหลักสูตรนี้ครับที่พี่เพ่งบอกก่อนที่คุยที่มีโอกาสได้คุยก็คือว่าคือทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะจะเป็นหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในวงความขัดแย้งหรือเราจะเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในวงที่ช่วยทำให้ความขัดแย้งหายไปมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องวิเคราะห์ตัวเราเองด้วยเหมือนกันใช่ใช่เราต้องรู้จักตัวเองแล้วรู้จักว่าความขัดแย้งนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากข้อมูลไม่ตรงกันเกิดจากผลประโยชน์หรือเกิดจากการค่านิยมความเชื่อต่างกันตรงนี้เราจะยืนอยู่ตรงไหนในฐานะเป็นตัวแทนราชการท้องถิ่นนะครับเราจะไปซ้ำเติมหรือจะหาวิธีช่วยขี้คลายยังไงปัญหานะครับคราวนี้มาถามเนี่ยว่าทำไมในกลุ่มเนี่ยในถามก็มีหลายสิบชีวิต30ชีวิตมาร่วมกันเนี่ยทำไมเนี่ยถึงมาเลือกหัวข้อเนี่ยการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนแล้วโดยเฉพาะเนี่ย
มีโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยเป็นเกาะเสม็ดที่จังหวัดระยองอะฮะทำไมกลุ่มเลือกมาตรงนี้ทราบว่าก็หูเลือกหลายหัวข้อเหมือนกันแต่สุดท้ายมาจบอยู่ที่หัวข้อนี้ครับขอบคุณครับท่านคืออย่างนี้ครับจริงๆในกลุ่มของเราเนี่ย เราตกผลึกกันไปที่การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมรอบแรกเลยรอบแรกเราตกผลึกกันตรงนั้นแต่พอเรามาดูเรื่องของไทม์ไลน์ที่เราจะเรียนหนังสือจนจบเนี่ยเราคงทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วประกอบกับว่าผมเนี่ยเป็นคนพื้นที่ระยองผมก็เลยมาเรียนนำเสนอในกลุ่มว่าสนใจไหมถ้าปัญหาของเกาะเสม็ดเนี่ยที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาใช้ตัวเองว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกกับกลายเป็นผู้บุกรุกประมาณนี้ครับเขาเป็นคนที่จ่ายเงินให้กับรัฐก็ยังมาจับเขาถ้าภาษาบ้านเขาบอกว่ามือขวาจ่ายเงินให้รัฐมือซ้ายโดนรัฐจับ อะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะในพื้นที่ของเกาะเสม็ดในจังหวัดระยองเราสนใจไหมนะครับพอทางกลุ่มก็มาพิจารณากันแล้วก็มองว่าเออมันน่าเป็นไปได้พอมันน่าเป็นได้ก็ลงมติกันเนาะลงมติกันว่าเราจะไปเกาะเสม็ดไปสำรวจข้อมูลก่อนใช่นั่นก็คือภาพรวมที่เราเห็นว่าอย่างไม่น่าเชื่อว่าเสียงที่บอกว่าพอมาดูปมเนี่ยในพื้นที่จะเกาะเสม็ดจังหวัดระยองก็จะมีพื้นที่ที่มันมีประเด็นปัญหาที่พี่บอกที่ทางพี่แดนบอกก็คือว่ามีพื้นที่ที่มีประเด็นก็คือว่าจ่ายเงินให้กับรัฐค่าเช่าและอีกก็กลายเป็นอีกประเด็นนึงก็คือพอกฎหมายก็คือมีความผิดใช่คราวนี้ก็คือนั่นภาพรวมนี่เลยที่เราเห็นอันนี้คือตัวปัญหาว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พอมาคุยกันเนี่ยทางในกลุ่มเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปดูว่าจริงไหมอย่างที่ผมพูดครับผมเขาก็มีการลงพื้นที่กันไปแล้วเรากำหนดเนี่ยพอเราเห็นภาพเนี่ยภาพรวมในรหัสเลือกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอะไรวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรามองยังไงครับบนนั้นเราจะไม่รู้ครับว่ามันคือใครขัดแย้งใครก็คือวัตถุประสงค์หนึ่งเราจะไปรู้ว่าใช่ผู้ขัดแย้งคือใครคือใครเราไปรู้ว่าปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทำไมภาครัฐเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมแก้ไขไม่ได้อะไรคือข้อขัดแย้งระหว่างคู่ใช่ครับแล้ววัตถุประสงค์อีกอันนึงฮะเราไปเพื่อจะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากจะให้ประชาชนในนั้นเนี่ยมีโอกาสได้พูดมีโอกาสได้มีส่วนร่วมได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดครับผมหรือว่าตัวแทนของรัฐหรือว่าตัวผู้ที่มีอำนาจในการดูแลข้อกฎหมายมีโอกาสได้เข้ามาคุยกันก็คือเหมือนกับให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใช่ฮะทราบว่าอีกอันนึงวัตถุประสงค์อันนึงก็คือเราต้องการเอาทฤษฎีการเสริมสร้างสันติสุขมาช่วยฮะทำให้ทุกคนนี่อยู่ร่วมกันได้ใช่ฮะครับก็เอามาจัดฐานทรัพยากรตามชื่อเรื่องนะครับให้จัดสรรยังไงให้มันยั่งยืนแล้วก็สันติสุขนี่คือหัวข้อนะครับที่เราถกเราหากันมาเยอะแล้วครับต้องตกผลึกที่ระยองนะครับดีครับทีนี้พอเราทราบว่าพอเราหนึ่งเราดูคุยเนี่ยในภาพรวมเสร็จปุ๊บเรามีกำหนดวัตถุประสงค์หนึ่งสองสามสี่เราก็เริ่มลงพื้นที่จริงทราบว่าโหลงพื้นที่นี่กันหลายครั้งมากครับมีไปลงพื้นที่ทั้งหมดกี่ครั้งครับทั้งหมดเลยจนถึงทำจัดสารเสวนาเนี่ยเป็น4ครั้งครับผมแต่ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีเป้าหมายต่างกันยังไงครับพี่ครับรอบแรกเลยที่เราไปกันเนี่ยนะครับเราก็ไปเพื่อไปสอบถามคนที่เขามีอำนาจทางรัฐไปลงพื้นที่เซอร์เวย์ข้อมูลใช่รอบแรกรอบแรกเราไปขอพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับไปขอพบท่านประธานหอการค้าจังหวัดระยองไปขอพบประธานการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดนะฮะแล้วก็เข้าไปในพื้นที่จริงลงไปนอนเกาะเสม็ดลงไปนอนเกาะเสม็ดจริงครับครับก็เพื่อสอบถามว่าไอ้ที่ผมไปเล่าให้กลุ่มฟังเนี่ยภาพของความขัดแย้งมันใช่ไหมใช่ไหมจริงไหมเพื่อจะได้ให้เขาเนี่ยได้รับรู้รับทราบเพราะผมเป็นคนไปนำเสนอเหมือนกับให้ทั้งกลุ่มยอมรับใช่ครับใช่ยินยอมพร้อมใจใช่ครับวันนั้นเราก็ไปกันหลายสิบชีวิตนะครับก็ไปเพื่อไปรับรู้รับทราบปัญหาที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วไปฟังจริงๆเนี่ยตรงกับที่ผมพูดไหมครับครับครับแล้วก็พอกลับมาก็เป็นตกผลึกว่าเราจะเอาเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องนี้น่าสนใจครับครับเราจะเอาเรื่องนี้น่าสนใจก็มีการคุยกันในกลุ่มเสร็จ
ก็ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาครับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาก็เห็นด้วยว่าเราควรทำนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เห็นคู่ขัดแย้งชัดเจนครับแต่เรื่องของการที่ว่าเราจะไปแก้ยังไงต่อไปเนี่ยพวกเราเนี่ยในฐานะนักศึกษาที่เรามาเรียนเนี่ยต้องไปหาข้อเท็จจริงต่อแล้วถึงจะมาหามันก็เป็นที่มาของการลงพื้นที่ครั้งที่2ใช่ครับพูดถึงเนี้ยในครั้งแรกเนี่ยนอกจากต้องให้พวกเราเนี่ยเห็นภาพด้วยกันครับยังต้องให้อาจารย์ถูกครับเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยให้เห็นด้วยคือให้เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นงานวิจัยเนี่ยที่ต้องมีคุณค่าจับต้องได้ใช่ครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าแล้วปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยแท้จริงคืออะไรอะไรคือแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่2เป็นไงครับทีนี้เราก็ไปละไปตามที่เรามองว่าเนี่ยแหละคือผู้ขัดแย้งที่เป็นประเด็นที่เป็นข้อเรียกร้องอยู่ก็คือกลุ่มคนที่ผมใช้คำพูดครั้งแรกว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกกลายเป็นผู้บุกรุกคนเหล่านี้เขาอยู่ตรงไหนครับเราลงสัมภาษณ์เชิงลึกเลยครับคือตรงที่เกาะเสม็ดและสัมภาษณ์เชิงลึกวันนี้เรามีคำถามแล้วเรื่องในแนวทางแล้วฮะแต่นี้เราไปแบบมีวิชาแล้วครับผมมีอาวุธติดมือแล้วครับผมเพราะว่าตอนมาคุยในกลุ่มเชื่อแล้วว่ามันจริงทุกคนหลอมใจกันแล้วอาจารย์ก็เห็นด้วยแล้วว่าอาจารย์ก็ลุยด้วยก็ไปยังไงครับมีเริ่มมีคำถามเนี่ยเริ่มโฟกัสกรุ๊ปละเริ่มหาแล้วยังไงครับครั้งที่3โฟกัสกรุ๊ปนะครับไม่ครั้งที่2ยังไงครั้งที่2เจาะลึกเลยครับเจาะลึกผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาอ๋อเริ่มแยกละคนที่เกี่ยวข้องมียังไงเอาแนวคำถามมาจับนะครับในสัมภาษณ์ในผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเริ่มหาสัดส่วนละเริ่มหาพูดถึงก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ส่วนได้เสียผู้ส่วนได้เสียครับเราแยกผู้ส่วนได้เสียออกมีชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาที่จะมาหากินแล้วผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ภาครัฐรวมนักวิชาการด้วยชาวบ้านของเราที่ประกอบมาหากินเนี่ยคนนวดแผนไทยอยู่ชายหาดเราก็สัมภาษณ์นะครับคนขับขี่มอไซค์เราก็สัมภาษณ์นะครับวินมอไซค์บนนั้น คนขับเรือนะครับเรือส่งผู้โดยสารเราก็สัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องนี่โอ้โหครั้งที่2นี่ก็คือเก็บข้อมูลค่อนข้างที่พี่เพ่งบอกก็คือสัมภาษณ์ทั้งคนที่เป็นมานักท่องเที่ยวด้วยครับครับผมว่าคุณมาที่นี่แล้วเนี่ยคุณมีความสุขไหมคุณได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็สัมภาษณ์ด้วยเราสัมภาษณ์ครับเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไงครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาตั้งสถานที่ไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่วันดีคืนดีผู้ประกอบการโดนจับท่านว่านักท่องเที่ยวยืนมองอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะอยู่ได้อีกคืนนึงไหมเนี่ยครับผมนั่นก็คือการลงพื้นที่ครั้งที่สองพอเราได้ข้อมูลของครั้งที่สองมันก็คือสู่การลงพื้นที่ครั้งที่3ใช่ครับโอ้ยังไงครับพื้นที่3ก็เป็นโฟกัสกรุ๊ปที่เฉพาะขึ้นครับกรุ๊ปก็คือกรุ๊ปประชาชนก็ประชาชนเลยครับแล้วก็กรุ๊ปราชการหน่วยงานของรัฐครับหน่วยของรัฐเราเก็บบรรดาของรัฐทั้งหมดในที่ระยองใช่ครับมีใครบ้างพี่แดดครับเราเริ่มต้องขอบคุณเลยนะครับเพราะว่าหน่วยงานของรัฐที่ระยองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีมากนะครับเราขอเข้าสัมภาษณ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านก็ให้ความร่วมมือท่านก็มีความใส่ใจใช่เราขอคุยกับท่านในอำเภอครับโอ้ครับในอำเภอเมืองระยองนะครับซึ่งเป็นคนดูพื้นที่เราขอคุยกับท่านจริงๆเราขอพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพอดีท่านติดภารกิจท่านก็เลยมอบให้ท่านรองยุทธพลซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาคุยกับเรานะครับเราคุยกับท่านนายกเทศบาลเพครับแล้วก็ที่อบต.เพอบต.เพที่เป็นพื้นที่ของเกาะเสม็ดที่ที่เกาะเสม็ดดูแลเทศบาลเพเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านเขาแต่ในบนเกาะเนี่ยคนที่รับผิดชอบคืออบต.เพครับครับเราขอบคุณท่านหัวหน้าพยูนหัวหน้าอุทยานหัวหน้าอุทยานโอ้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องโดยตรงท่านก็ให้เกียรติกับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าอย่างมากนะครับนัดไปปุ๊บท่านก็มานั่งรอเราแล้วก็คุยกันจนเราต้องบอกว่าผมได้เยอะแล้วครับเหมือนกับท่านก็อยากให้ข้อมูลเต็มที่เพราะว่าแล้วก็ผู้ประกอบการบนนั้นนะครับหลายท่านนะครับก็คงถ้าจะเอ่ยชื่อเขาเยอะมากครับท่านครับอันนี้ก็คือพอมาปุ๊บเนี่ยมันเราทำให้เนี่ยเห็นสภาพปัญหาอะไรคือปัญหาเพื่อนำมาสู่การสารเสวนาครั้งที่4ที่บอกอะไรฮะคือปัญหาที่เราเห็นก็ตั้งแต่เราลงพื้นที่มาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับเราก็ประมวลปัญหาและการพัฒนาการของปัญหา
คือไม่ใช่ว่ารัฐตั้งแต่มีปัญหาไม่ใช่รัฐไม่แก้นะครับนะครับก็เริ่มตั้งแต่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยนะครับจนประกาศเป็นเขตอุทยานนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนะครับราษฎรทำมาหากินมาตั้งแต่เริ่มต้น7ครอบครัวนะครับจนประกาศเป็นหมู่บ้านหมู่ที่4ตำบลเพนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็มารัฐมาแจ้งว่าครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการร้องเรียนว่ามีการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับจนมาประกาศเป็นอุทยานนะครับประกาศอุทยานแล้วก็ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นก็คือมีการจับกลุ่มผู้บุกรุกตรงนี้แหละครับคือซ้ำเติมความขัดแย้งเริ่มก็คืออย่างที่บอกว่าเริ่มมีความขัดแย้งคือพื้นที่ดั้งเดิมจากที่ฟังดูก็คือว่าเราได้เห็นว่าพื้นที่ดั้งเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่คือเหมือนกับว่าเราผู้ประกอบการคือเช่าจากกรมธนารักษ์พอมีกฎหมายออกมาจากกรมอุทยานว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนก็กลายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ผิดกฎหมายขึ้นมาทันทีมันเป็นข้อขัดแย้งข้อขัดแย้งอย่างนี้ครับท่านครับคือความเดิมเนี่ยคือคนกลุ่มนี้อย่างที่ดร.เพ่งว่าครับว่าเป็นคนอพยพมายุคก่อนเนี่ยมันเป็นยุคที่การทำมาหากินบนเกาะมันไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวถูกไหมครับก็ไม่มีใครไปสนใจเขาก็ปล่อยเขาแล้วก็รัฐก็ไปรับรองเขาว่าให้เขาเป็นหมู่บ้านรับรองเป็นหมู่บ้านแล้วก็แต่รัฐก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แบบไปถึงกับไปขับไล่ไปอะไรนะต้องชมรัฐเขาเขาให้อยู่กันมาแต่พออยู่กันมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกาะเนี่ยสวยงามมันเป็นพื้นที่ของชาติเรามันไม่สามารถที่จะไปเป็นของใครคนใดคนหนึ่งได้รัฐก็เลยให้เช่าให้คนที่อยู่เช่าในแต่ต้องเช่ากับกรมธนารักษ์ครับทีนี้พอเช่าเกิดขึ้นมาให้เช่าปุ๊บทุกคนก็บอกว่าตัวเอง20ไร่อยู่ตรงนี้40ไร่อยู่ตรงนู้นครับก็เข้าใจกันมาอย่างนั้นวันหนึ่งมีประกาศใหม่ของกรมอุทยานเกิดขึ้นกรมอุทยานบอกว่าตัวที่คุณเช่าเนี่ยกับตัวที่คุณก่อสร้างเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันคุณเข้าใจผิดพอคุณเข้าใจผิดปุ๊บตอนเมื่อก่อนหน้านั้นที่ผ่านมากฎหมายนี่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วล่ะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนปัจจุบันที่หัวหน้าท่านใหม่ท่านมาท่านก็มองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องท่านก็อยากทำให้มันถูกต้องเราก็ต้องเห็นใจเขานะครับเพราะว่ายุคก่อนมันไม่มี157ยุคท่านมี157ครับผมคราวนี้เนี่ยก็คือเราอย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้ก็คือสภาพปัญหาจากที่เราลงเนี่ยไปเห็นพื้นที่จริง1 2 3มันเลยเป็นที่มาของการลงพื้นที่ครั้งที่4ก็คือจัดสารเสวนานำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือผู้ที่ส่วนได้เสียทั้งหมดเนี่ยมาร่วมคุยกันผลของงานวันนั้นคืออะไรครับครับสำหรับการทำสารเสวนาในครั้งที่4นะครับซึ่งเราได้สเต็กโฮลเดอร์ได้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยทำมาหากินกับผู้ประกอบการนะครับกับภาครัฐก็คือคู่ขัดแย้งหลักก็คืออุทยานนะครับส่วนธนารักษ์เนี่ยอุทยานว่าไงกับธนารักษ์ก็ให้เช่าตามนั้นแต่ปัญหามันก็คือว่ารัฐเองยังเป็นคู่ขัดแย้งกันเองก็คือธนารักษ์กับอุทยานแผนที่ไม่ตรงกันอุทยานกับประชาชนก็เข้าใจแผนที่ไม่ตรงกันซึ่งการออกแผนที่เนี่ยออกโดยกรมอุทยานเนี่ยชาวบ้านเองพื้นที่เดียวกันแต่อาจจะใช้มาตราสัดส่วนของแผนที่ดินเนี่ยอาจจะต่างกันก็คืออุทยานเป็นคนสำรวจรแล้วก็ออกแผนที่ซึ่งแผนที่นะปีนั้นก็คือปี42น่าจะจำได้ก็ไม่เป็นที่รับของพี่น้องประชาชนคือมันเหมือนกับไม่ยอมรับกันเพราะว่าเหมือนกับหมุดมันเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งบอกว่าครั้งแรกเลยหมุดมันอยู่ตรงนี้กรมอุทยานบอกไม่ใช่มันต้องเข้าลงไปอีกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาระหว่างหน่วยงานรัฐกับรัฐแล้วก็ประชาชนที่โดนกระทบคือประชาชนครับเพราะฉะนั้นนะท่านครับถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มของพื้นที่ที่เช่าเวลาจะไปขอก่อสร้างมันก็ต้องไปขอท้องถิ่นแต่พอบอกว่าไม่ชัดเจนเขาสร้างอะไรขึ้นไปตรงนั้นนั่นคือผิดกฎหมายหมดจริงๆแล้วการขออนุญาตปลูกสร้างในท้องถิ่นนะครับถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันอนุญาตไม่ได้เพราะฉะนั้นการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยมันจึงใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ท้องถิ่นที่อยู่ไม่ได้ก็ปลูกกันไปก็อยู่กันไปสภาพจนเป็นถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าวันเนี้ยเกาะเสม็ดเนี่ยเขาก็น่าสงสาร
รัฐส่งเสริมให้ไปมีการท่องเที่ยวแล้วถ้าไปเที่ยวเนี่ยโรงแรมที่เขาถูกต้องเนี่ยเขาจะได้รับส่วนลดที่รัฐจ่ายให้ใช่ไหมครับเกาะเสม็ดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ครับเนี่ยชาวเกาะเสม็ดเองเขาก็พูดอยู่เหมือนกันว่าเขาคือเขาก็บอกว่าหินเนี่ยเหล็กเนี่ยปูนเนี่ยมันว่ายน้ำไม่ได้ครับครับแต่เขาขออนุญาตว่าที่เขาทำไปแล้วเนี่ยขออนุญาตเพื่อจะทำให้มันถูกกฎหมายว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในเรื่องของตอนรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้ครับครับมันก็เป็นทราบว่าแล้วเราเนี่ยพอลงพื้นที่เนี่ยเราใช้กระบวนการหรือทฤษฎีอะไรฮะที่บอกว่าในการเอาทฤษฎีหรือกระบวนการการเสริมสร้างสังคมสุขมาใช้เราใช้วิธีไหนครับเราสังเกตในการลงพื้นที่ว่าเอ๊ะที่เกาะเสม็ดกับผู้ดูแลเกาะเสม็ดเนี่ยเคยพูดเคยคุยกันไหมประชาชนด้วยกันเคยพูดคุยกันไหมนับปัญหามาคุยกันส่วนใหญ่มันจะเจอกันในที่ร้องเรียนบ้างในการเบิกคดีบ้างเนี่ยนะครับมันไม่มีการพูดคุยกันแล้วก็มองว่าการจะเอาคนมาพูดคุยกันนะซึ่งเราแยกกลุ่มตั้งแต่เราลงพื้นที่มาแล้วล่ะเราก็ประมวลปัญหามาเอ๊ะอย่างนี้เราต้องใช้สารเทวนาครับนะครับอ๋อก็คือหมายถึงว่าเราใช้กระบวนการเสริมสร้างสาธารณสุขก็คือใช้การสารเทวนาใช่ครับก็คือเอาทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่ามารวมกันมาเปิดกันมาคุยกันบนโต๊ะคือโดยพวกเรานักศึกษาจะเป็นคนกลางใช่ครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบครับว่ารอบแรกเลยเนี่ยเราในฐานะนักศึกษาเราไปรู้ข้อเท็จจริงคนนี้เราไปรู้ข้อเท็จจริงของท่านนี้เราไปรู้ข้อเท็จจริงของฝ่ายปกครองแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่คุยกันไม่ได้คุยกันเลยคือคุยก็คุยกันอย่างที่บอกคุยกันที่ศาลที่ศาลมีการจัดกุมไปแล้วมีการดำเนินคดีแล้วก็ไปต่อสู้กันทั้งศาลครับเราก็เลยเนี่ยเอ้ยเอาเรื่องนี้มาคุยกันบนโต๊ะได้ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยในการศาลเสวนาเนี่ยได้ข้อสรุปจนมาเนี่ยเป็นผลของข้อสรุปและข้อเสนอแนะของงานวิจัยอะไรครับก็จากการศาลเสวนาเราสรุปได้ครับว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากทำมาหากินที่เกาะเสม็ดรัฐก็อยากทำงานได้นะครับก็คือเป้าหมายก็คืออยากจะมีการพัฒนาเกาะเสม็ดร่วมกันนะครับโดยพัฒนาและอนุรักษ์ก็ไม่ทิ้งพัฒนาก็ไปได้นะครับดังนั้นวันนั้นผู้ร่วมเสวนาเองจึงมองว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องมาแก้กันอยู่บนโต๊ะมาอยู่บนเวทีศาลเสวนาซึ่งภาครัฐเองก็ต้องเข้าฝากว่าภาครัฐต้องจัดทำแนวเขตให้ชัดเจนครับผมโดยการทำเขตของภาครัฐก็ไม่ได้ทำคนเดียวคือต้องทำแบบมีส่วนร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมให้พี่น้องประชาชนคือยึดอันไหนก็ยึดอันนั้นให้ชัดเจนกันอันนี้สองให้ทุกคนยอมรับใช่เราครับก็ประชาชนเองก็อยากจะทราบความชัดเจนเหมือนกันโดยบูรณาการการแก้ปัญหาภาครัฐก็ประเด็นสำคัญคือชะลอการจับกลุ่มยุติการจับกลุ่มก่อนคือถ้าเกิดอันไหนเป็นข้อพิพาทก็ให้หยุดก่อนหยุดก่อนอันไหนข้อพิพาทก็เป็นอีกเคสหนึ่งเราจะต้องไปเจรจาไก่เกี่ยกันไหมเฉพาะเคสอันที่ไหนเดินได้ก็เดินครับผมครับอันนี้คือข้อสรุปแล้วก็สิ่งที่อยากให้เกิดก็คือวันแบบแผนที่เดียวซะครับผมนะครับสิ่งที่ก่อนรัฐตอนก็ถือแผนที่นี้รัฐก็ถือแผนที่เดียวมันก็จะบริหารจัดการไปร่วมกันได้ครับผมในท้ายนี้เนี่ยอยากให้ทางพี่แดนเนี่ยได้ฝากทิ้งท้ายนะในฐานะคนในพื้นที่นะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับของงานวิจัยนี้นะครับต่อชาวระยองกับต่อท่านผู้ชมครับขอบคุณครับคือตัวของคนเกาะเสม็ดใช้คำนี้นะครับเกาะเสม็ดเนี่ยถ้าเราบอกว่าไปไหนไประยองต้องไปเกาะเสม็ดครับครับเพราะส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่รู้ครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าการบริหารจัดการของภาครัฐไปขัดขวางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับอาจจะความเข้าใจใช่ในการกับคนครับเราก็ส่วนหนึ่งที่เราเป็นนักศึกษาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ให้ความเชื่อถือกับสถาบันเราคือสถาบันพระปกเกล้านะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือและก็เชื่อถือเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเรามาแสดงออกทางวิชาการเขาเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราเคยไปตอนวันที่เรามีการจัดสารเสวนาเนี่ยเราก็มีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรจะมาเป็นคนกลางนะครับเพื่อจะนำคู่ขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งงบประมาณมาเลยนะครับแล้วก็
ทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการอยู่เนี่ยนะครับให้มันสำเร็จนะครับเพื่อจะไปสู่ธรรมนูญพื้นที่นะครับความสมดุลของการอนุรักษ์และการพัฒนานะครับจะต้องเกิดขึ้นถ้าตามที่เราลงสารสัมมนาที่เราคุยกันครับท่านครับผมขออนุญาตเสริมว่าในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นนะและทำงานอยู่เทศบาลด้วยกสเมศเนี่ยท้องถิ่นเองที่ไปสังเกตเป็นผู้ดูแลความสะอาดของอะไรอย่างเดียวไม่ได้เป็นพระเอกในด้านนี้ส่วนใหญ่พระเอกคู่ขัดแย้งเนี่ยจะมองข้ามท้องถิ่นก็อยากจะฝากว่าท้องถิ่นน่าจะเป็นพระเอกในเรื่องนี้ที่จะดูแลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์หรือพัฒนาก็เป็นตัวกลางที่จะนำผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดมาคุยกันโดยทำข้อตกลงที่ภาษาสุภาพสุภาพกันเรียกธรรมนูญพื้นที่ในการใช้ในการอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับเป็นการสร้างในการกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเข้มแข็งในการรวมกลุ่มนะครับเป็นเอกภาพนะครับรักษากฎระเบียบวินัยในการอันนี้ก็คือเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืนตามหัวข้องานวิจัยท่านผู้ชมครับทางรายการขอขอบคุณนะครับตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุขนะครับของสถาบันพระปกเกล้านะครับคุณแดนปีชาแล้วก็ดร.เพ่งบัวทองบัวหอมครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยคฤเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ